ไม้งามยุทธวิธีแบบล็อกเป็นไม้งามที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากไม้งามระงับเหตุแบบเดิมซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่งโดยมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมจากของเดิมซึ่งนอกจากจะใช้สร้างระยะห่างหรือระยะปลอดภัยจากอาวุธของคนร้ายแล้วยังสามารถแชร์ล็อกตัวผู้ก่อเหตุโดยไม่ต้องอาศัยกำแพงพื้นหรือใช้ไม้งามหลายอันตามลักษณะการใช้งานของไม้งามแบบเก่าซึ่งไม้งามยุทธวิธีแบบล็อกจะใช้การประกอบกำลังเจ้าหน้าที่เพียง3นายก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกลไกในการทำงานคือเมื่อตัวของผู้ก่อเหตุถูกผลักดันหรือกระแทกกับสลักกลไกก็จะทำงานล็อกตัวผู้ก่อเหตุทำให้ไม่สามารถต่อสู้หรือหลบหนีจากการจับกลุ่มได้อีกทั้งยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุล้มลงจากการถูกดันหรือผลักไปในทิศทางเดียวตามหลักการทำงานของไม้งามแบบเก่าได้อีกด้วยไม้งามยุทธวิธีแบบล็อกนั้นยังสามารถหดลงเพื่อพกพาหรือยืดออกเพื่อใช้งานโดยมีความยาวสูงสุดถึง3เมตรอุปกรณ์ทั้งหมดได้ถูกพัฒนาต่อยอดโดยพันตำรวจตรีวายุคำภาสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภูเวียง